สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการร่วมด้วยช่วยกันนะครับวันนี้วันจันทร์ที่11มกราคม2564พบกับผมสืบพงษ์ยางประสิทธิ์นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเวลาประจำนะครับบ่าย2โมงถึงบ่าย2โมงครึ่งก็ทักทายคุณผู้ชมที่เข้ามาร่วมรับชมในช่องทางไลฟ์สดบนเพจของร่วมด้วยช่วยกันนะครับฝากในเรื่องของการกดไลค์กดแชร์กันด้วยเช่นเดียวกับการส่งต่อข้อมูลตอนนี้เองคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับมีข้อมูลในพื้นที่เป็นอย่างไรก็พิมพ์ส่งเข้ามาได้นะครับหรือว่าใครอยากจะทักทายพูดคุยกันเนี่ยก็ร่วมพิมพ์ทักทายเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะครับมีทีมงานในการที่จะร่วมพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามรับเรื่องประสานเหตุต่างๆนะครับมีความเดือดร้อนในพื้นที่ไหนไปเจอเรื่องราวอันตรายที่อยากจะแชร์หรืออยากที่จะให้ประสานหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบแก้ไขก็พิมพ์ส่งเข้ามาได้เช่นเดียวกับช่องทางที่คุณผู้ชมเองน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือทางสายด่วน1677เป็นเบอร์สายด่วนที่หลายท่านเองก็มีการโทรเข้ามารับแจ้งประสานเหตุต่างๆแล้วก็ขอความช่วยเหลือมากมายนะครับแน่นอนละครับว่าการส่งต่ออาสาเข้าไปในพื้นที่ในการดำเนินการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นทุกชาวบ้านหรือว่าประสานต่อหน่วยงานรับผิดชอบให้เข้าไปตรวจสอบแก้ไขอย่างเช่นสายดูพ่วงต่างนะครับสายสื่อสารท่อชำรุดประปาชำรุดถนนชำรุดพวกนี้เองก็หลายเคสนะครับมีการประสานแจ้งเข้ามาแล้วก็ส่งต่อหน่วยงานเข้าไปดำเนินการแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นด้วยนะครับในการที่จะส่งข้อมูลแจ้งกันเข้ามาได้และตอนนี้เองสิ่งสำคัญเลยก็คือกำลังใจใช่ไหมครับเพราะว่าเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 เราเองก็ดูแล้วได้รับผลกระทบกันทั่วหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าต่างๆบางร้านบางกิจการเองก็ต้องหยุดไปแล้วก็ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจในพื้นที่ใช่ไหมครับหลายท่านเองก็โอ้โหตอนนี้ไม่รู้จะเอาอะไรกินปัญหาปากท้องขึ้นมาใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ต่างคนต่างก็ต้องพยายามที่จะเซฟแล้วก็เอาตัวรอดกันให้ได้ในช่วงวิกฤตนี้แต่ว่าสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องของกำลังใจก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับในการก้าวผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันเห็นว่าวัคซีนก็ใกล้เข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วดูอย่างข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยหลายส่วนเองก็ยังทำตัวกันในช่วงที่ขณะที่คนเขาเดือดร้อนกันเรื่องโควิด-19 นะครับก็ยังมีวัยรุ่นบางกลุ่มเห็นข่าวเนาะไปเสพยาเคนมผงว่าตายกัน9ศพด้วยแล้วก็มีเรื่องของการระบาดในย่านพระราม3อันนี้ก็ฝากย้ำเตือนนะครับโดยเฉพาะผู้ปกครองเองก็ฝากดูแลบุตรหลานด้วยล่าสุดเห็นทางผบ.ตร.เองก็มีการเรียกประชุมด่วนน่าจะมีการสั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยในการที่จะมีมาตรการเข้มข้นเข้มงวดในการตามจับตามกฎขันต่างๆนะครับเรื่องของยาเสพติดสถานการณ์แบบนี้เองเศรษฐกิจฝืดเคืองบางทีก็ยังไงก็ช่วยดูแลบุตรหลานกันด้วยนะครับใช่ไหมฮะต้องไปเสียชีวิตกันถึง9ศพแล้วแล้วก็เป็นเรื่องที่เราก็เน้นย้ำกันมาตลอดนะครับเอาละครับมาดูสถานการณ์ของโควิด-19 เกี่ยวกับตัวเลขกันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้ตัวเลขทั่วโลกเราไปดูกันนิดนึงนะครับว่ามีเรื่องของการติดเชื้อเพิ่มใหม่เนี่ยวันเดียวเองเพิ่มขึ้นมาเกือบ 600,000 รายด้วยกันนะครับทำให้ยอดทั่วโลกวันนี้ติดเชื้อรวมไป 90.6 ล้านแล้วนะครับโดยอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศเดียวติดเชื้อ1วันเพิ่มกว่า 200,000 คนเนี่ยนะครับอเมริกาอันดับ1อินเดียอันดับ2บราซิลอันดับ3รัสเซียอันดับ4แล้วก็สหราชอาณาจักรอันดับที่5นะครับประเทศเมียนมาเพื่อนบ้านเราจากข้อมูลเนี่ยเพิ่มขึ้น555รายทำให้ตอนนี้ยอดรวมในเมียนมา 130,000 กว่ารายแล้วนะครับอันนี้คือสถานการณ์ทั่วโลกแต่ว่าสถานการณ์ในประเทศไทยวันนี้หลายคนเองก็ลุ้นตัวเลขกันทุกวันเพราะว่าหลักร้อยกันทุกวันวันนี้ก็ยังอยู่ในหลัก200นะครับโดยทางศบค.เองก็มีการรายงานผู้ติดเชื้อใหม่249รายเนี่ยนะครับแต่ว่าข้อมูลที่หลายคนสนใจเลยก็คือของการติดเชื้อในประเทศใช่ไหมครับก็ข้อมูลก็มีการรายงานออกมาว่าติดเชื้อในประเทศทั้งหมด224รายด้วยกันเป็นการตรวจพบในระบบเฝ้าระวังและบริการ176รายแล้วก็มาจากค้นหาเชิงรุกในชุมชน48รายด้วยกันเนี่ยนะครับในประเทศ224รายมาจากประวัติสถานที่เสี่ยงอาชีพเสี่ยงแล้วก็สัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้147รายด้วยกันอยู่ระหว่างสอบสวนโรค29รายแล้วก็อย่างที่เราทราบนะครับคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มแรงงานต่างด้าว48รายด้วยกันโดยจากข้อมูลนะครับกลุ่มจังหวัดที่พบมากสมุทรสาคร37รายนนทบุรี31รายนะครับอ่างทอง19รายแล้วก็กรุงเทพมหานคร36รายด้วยกันกลุ่มช่วงอายุที่พบจะอยู่ตั้งแต่40ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่นี่นะครับ
ส่วนอีกกลุ่มที่มีการพบผู้ติดเชื้อใหม่ก็คือเดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานกักกันที่รัฐจัดให้11รายนะครับแล้วก็อีก14รายเนี่ยเดินทางมาจากต่างประเทศแต่ว่าข้ามแดนมาจากเมียนมาโดยไม่เข้าสถานที่กักกันนี่นะฮะก็เป็นรายงานข้อมูลในวันนี้ในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตไม่มีเพิ่มนะครับทำให้อยู่ที่67รายด้วยกันก็ยอดรวมทั้งหมดก็249รายครับก็ลุ้นกันเพราะว่าเห็นว่ามีวัคซีนเตรียมจะเข้าแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเองทางอธิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์นะครับก็มีการเปิดเผยความคืบหน้าออกมาเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19เนี่ยนะครับบอกว่าจะมีการนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในวันนี้หากผ่านความเห็นชอบจะเข้าสู่แผนการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นการจัดสถานพยาบาลในการบริการฉีดการอบรมเจ้าหน้าที่การลงทะเบียนด้วยแอปพลิเคชันเพื่อความสะดวกในการติดตามนะครับเป็นเวลา4สัปดาห์ซึ่งเรื่องนี้นะครับทางนายแพทย์โอภาสก็บอกว่าในเรื่องของการพิจารณาวัคซีนมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยนะครับหลังจากพิจารณาแล้วก็มีการแผนจัดสรรหาวัคซีนล็อตแรกนะครับ 200,000 โดสเข้ามาฉีดในสถานการณ์เร่งด่วนกลุ่มคนที่จะได้รับวัคซีนกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มเสี่ยงก็มีทั้งบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็บุคลากรที่ทำงานหน้าด่านในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด5จังหวัดกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับกลุ่มผู้มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นทางเดินหายใจเบาหวานเป็นโรคอ้วนโรคไตหัวใจมะเร็งทุกชนิดเนี่ยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองทางอธิบดีกรมควบคุมโรคก็บอกการกระจายจะมีระบบคลังวัคซีน2แห่งด้วยกันก็คือกรมควบคุมโรคแล้วก็องค์การเภสัชกรรมจะมีการกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆซึ่งแน่นอนล่ะครับว่าเรื่องของการกระจายไปแล้วจะต้องมีการควบคุมความเย็นแล้วก็ในการที่จะจัดส่งให้วัคซีนมีความปลอดภัยนะครับจัดส่งไปยังโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีประมาณ 11,000 แห่งนะครับเพื่อให้ผู้ที่มีเกณฑ์ได้รับวัคซีนเป็นกลุ่มแรกเนี่ยได้เข้ารับบริการใกล้บ้านมากที่สุดส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็จะมีทั้งศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานครนะครับโรงพยาบาลรัฐสังกัดอื่นๆโรงเรียนแพทย์และภาคเอกชนซึ่งจะมีการอบรมเรื่องการฉีดการเก็บการเตรียมจุดบริการแล้วก็เรื่องของการขึ้นทะเบียนโดยใช้แอปพลิเคชันติดตามให้มารับวัคซีนเข็มที่2ได้อย่างแม่นยำแล้วก็ติดตามอาการอาจจะเป็นผลข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนนะครับก็จะมีการติดตามเป็นเวลา4สัปดาห์ตามหลักมาตรฐานสากลถือว่าเป็นความหวังที่หลายคนต่างเฝ้ารอแล้วนะครับวัคซีนถ้าเกิดได้เริ่มเข้ามาฉีดเนี่ยหลายคนก็ลุ้นอยากให้เข้ามาเร็วๆนะครับตอนนี้ทุกหน่วยงานเองก็เตรียมความพร้อมแล้วก็ต้องมีการเรื่องของการอบรมการจัดเก็บต่างๆด้วยเพื่อให้วัคซีนเองได้ปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพในการที่จะฉีดแล้วรักษาเกี่ยวกับป้องกันเรื่องของโควิด-19 นะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นการทำงานของทุกภาคส่วนแต่ว่ามีส่วนหนึ่งนะครับที่ยังได้รับผลกระทบจากวัคซีนจากการโควิด-19 เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในการระบาดรอบใหม่นี้เห็นว่าทางโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยตอนนี้เดือดร้อนหนักนะครับเพราะว่าขาดแคลนเลือดขั้นวิกฤตทั่วประเทศนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งตามที่เราทราบกันดีเลยพอมีสถานการณ์โควิดแบบนี้เนี่ยคนเองก็จะไม่อยากไปบริจาคเลือดเนี่ยนะครับรวมไปถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมในการที่จะมีการเดินสายรับบริจาคเลือดหรือว่าจัดตามจุดต่างๆเองก็ต้องระงับไปหมดเนี่ยแหละครับทำให้ยอดปริมาณบริจาคทุกวันนี้เหลือแค่700ถึง900ยูนิตเท่านั้นลดลงไปมากกว่านะครับถึงร้อยละ50หายไปครึ่งหนึ่งแต่ว่าในขณะที่โรงพยาบาลเองก็ยังมีผู้ป่วยจำนวนเท่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดผู้ป่วยโรคเลือดไม่ว่าจะเป็นโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียฮีโมฟิเลียบางกลุ่มผู้ป่วยนะครับต้องได้รับเลือดต่อเนื่องตลอดชีวิตก็ส่งผลกระทบดีครับเพราะว่าเรื่องของเลือดที่บริจาคไม่เพียงพอตอนนี้เองทางสภากาชาดไทยนะครับก็เลยมีการวอนให้คนไทยสุขภาพดีออกมาบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วนนี่นะครับโดยทางผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติเองก็ฝากเลยนะครับอยากให้ออกมาช่วยกันโดยสถานที่รับบริจาคโลหิตสะดวกที่ไหนไปได้ที่นั่นเลยนะครับส่วนกลางเองก็มีที่สภากาชาดไทยนะครับอังรีดูนังแล้วก็หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่6แห่ง
ที่สถานีกาชาติ11วิเศษนิยมบางแคนะครับบ้านทรงไทยย่านวงสว่างเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์งามวงวานศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมหรือว่าจะไปโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต6แห่งก็จะมีโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลกันอีกรอบหนึ่งเมื่อกี้เสียงน่าจะหายไปนะครับสำหรับสถานที่ในการรับบริจาคโลหิตสะดวกที่ไหนไปได้ที่นั่นเลยนะครับย้ำกันอีกรอบหนึ่งที่ส่วนกลางก็มีสภากาชาดไทยอังรีดูนังนะครับหน่วยรับบริจาคโลหิต6แห่งที่ประจำที่เลยก็มีที่บางแคกาชาด11วิเศษนิยมนะครับบ้านทรงไทยวงสว่างเดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางกะปิเดอะมอลล์งามวงวานศูนย์การค้าดีเอ็มโพเรียมนะครับที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต6แห่งก็จะมีที่โรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลวชิรพยาบาลคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลนะครับสถาบันเนี่ยนะครับที่ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าส่วนตามภูมิภาคต่างๆก็มี12แห่งนะครับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ลพบุรีราชบุรีขอนแก่นนครสวรรค์เชียงใหม่ภูเก็ตชลบุรีนครราชสีมาอุบลราชธานีพิษณุโลกสงขลานครศรีธรรมราชแล้วก็โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศโดยผู้ที่สนใจนะครับต้องมีการตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็เรื่องของไทม์ไลน์การเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆตามความเป็นจริงหากไม่แน่ใจนะครับก็อาจจะต้องให้งดในการบริจาคหรือว่าเว้นระยะการพบเชื้อ4สัปดาห์ก่อนและที่สำคัญเลยนะครับใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิตเนี่ยนะครับก็เป็นการออกมาเชิญชวนโดยสภากาชาดไทยเนี่ยนะฮะก็ฝากกันด้วยนะครับใครที่มีการบริจาคเป็นประจำอยู่แล้วครบทุก3เดือนก็ไปบริจาคกันนะครับมาดูกันที่อีกหนึ่งมาตรการที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดให้ประชาชนคนไทยลงทะเบียนไปแล้ว2เฟสนะครับก็คือโครงการคนละครึ่งใช่มั้ยครับหลายคนเองก็พอพลาดเฟส1ก็มาลงเฟส2ได้ใช่ไหมครับล่าสุดเองเห็นว่าทางกระทรวงการคลังนะครับเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนอีก1ล้านสิทธิ์ซึ่ง1ล้านสิทธิ์นี้มาจากสิทธิ์คงเหลือจากเฟสที่1แล้วก็เฟสที่2ซึ่งสิทธิ์คงเหลืออาจจะมาจากเรื่องของการที่ผู้ที่ลงทะเบียนได้แล้วไม่ใช้14วันก็โดนตัดสิทธิ์นะครับซึ่งตอนนี้ต้องรอสรุปยอดสิทธิ์คงเหลืออย่างเป็นทางการอีกครั้งโดยทางเพจของศูนย์ข้อมูลโควิด-19 ก็มีการให้ข้อมูลออกมานะครับบอกว่าตอนนี้เองก็รอดูข้อมูลกันให้ชัดเจนว่าจะมีการเปิดอีกรอบหรือเปล่าเช่นเดียวกับเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยกระทรวงการคลังเองก็มีการหารือกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐอย่างธนาคารออมสินแล้วก็ธกส.ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยเหลือพักชำระหนี้มาตรการสินเชื่อตอนนี้เองก็จะอยู่ในข้อสรุปต่างๆก่อนจะนำเสนอที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้จะมีการพิจารณาจากสถานการณ์ต่างๆนะครับก็คอยติดตามข้อมูลกันได้ตอนนี้ก็ถือว่าหลายคนเดือดร้อนนะครับจากสถานการณ์โควิดก็รอดูข้อมูลในการช่วยเหลือกันด้วยเอามาดูกันที่เรื่องของน้ำท่วมในภาคใต้กันบ้างดีกว่านะครับหลายคนเห็นข่าวแล้วก็ดูแล้วมีผู้ประสบภัยเยอะทีเดียวนะฮะโดยพื้นที่ที่โดนท่วมเนี่ยมี4จังหวัดด้วยกันก็ที่สงขลายะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับล่าสุดเองทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการรายงานพื้นที่ที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำไหลหลากแล้วก็ดินสไลด์เนี่ยนะครับรวม32อำเภอ185ตำบล6996หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบ 58,497 ครัวเรือนนะครับเสียชีวิต3รายมาจากจังหวัดยะลาเนี่ย2รายแล้วก็สงขลา1รายนะครับส่วนผู้บาดเจ็บมี2รายที่จังหวัดสงขลาซึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากนะครับมี4จังหวัดรวม29อำเภอ145ตำบล697หมู่บ้านเนี่ยนะครับก็แล้วก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์2จังหวัดก็มีที่ยะลานราธิวาสนะฮะรวม3อำเภอ7ตำบล22หมู่บ้านเนี่ยนะครับไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะครับก็ตอนนี้เองทางปภ.เองก็ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำ
แล้วก็มีเบอร์สายด่วนนะครับถ้าเกิดประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์สามารถแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงสถานการณ์นะครับเช่นเดียวกับทางกรมชลประทานก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีการดูแลพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลืออย่างหนักนะครับโดยล่าสุดเองก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนหลังจากมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมเนี่ยทำงานทุกภาคส่วนเลยนะครับซึ่งทางรักษาการแทนอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกหนักมากแล้วก็4จังหวัดอย่างที่เกริ่นไปเลยนะครับก็สงขลานราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีเนี่ยซึ่งกรมชลประทานเองก็มีการส่งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วก็สถานการณ์ต่างๆนะครับอย่างในสงขลาแล้วก็นราธิวาสเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องตอนนี้ต้องลุ้นไม่ให้มีฝนตกเพิ่มนะครับส่วนที่ยะลาและปัตตานีเนี่ยลุ่มน้ำปัตตานีที่อำเภอเมืองยังคงมีน้ำล้นตลิ่งแล้วก็เขื่อนบางลางนะครับที่ก่อนหน้านี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากทำให้น้ำไหลลงอ่างเป็นจำนวนมากนะครับตอนนี้ก็ทำให้มีน้ำล้นต้องมีการระบายออกมาทำให้ในช่วงแม่น้ำปัตตานีเป็นแห่งๆนะครับก็ตอนนี้เองก็ถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันช่วยกันในการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ก็นำมาให้ดูกันนะครับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่มีน้ำท่วมหลายจุดมาต่อกันที่เรื่องราวรับแจ้งประสานเหตุผ่านทางร่วมด้วยช่วยกันกันบ้างนะครับเมื่อช่วงเกือบตีสี่ของเมื่อคืนที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นที่ซอยสามเสน28เขตดุสิตนะครับอันนี้เป็นเพลิงไหม้บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้นล่างภายในห้องรับแขกเพลิงลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลังนะครับรถดับเพลิงก็ต้องเร่งทำการดับเพลิงจนสงบปรากฏว่ามีผู้บาดเจ็บด้วยการเป็นชาย2รายหญิง2รายนะครับชาย2รายเนี่ยสำลักควันหญิง2รายถูกไฟลวกตามร่างกายแล้วก็มีเด็กวัย4เดือนเสียชีวิต1รายเนี่ยนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็ย้ำเตือนกันนะครับเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ยังไงก็ตรวจสอบดูแลกันให้ดีด้วยนะฮะมาต่อกันที่การแจ้งความคืบหน้าฝาท่อระบายน้ำชำรุดกันบ้างโดยอาสาร่วมด้วยเกษตร007เองไปเจอฝาท่อระบายน้ำชำรุดภายในซอยพหลโยธิน34แยก 11-6 เขตจตุจักรนะครับก็เลยมีการแจ้งมาที่ร่วมด้วยช่วยกันจากนั้นประสานต่อไปที่สายด่วนกรุงเทพมหานคร1555นะครับและพอประมาณแจ้งมาตอน 5:30 นเนี่ยตอน 20:00 นทางเจ้าที่กรุงเทพมหานครเองก็มาดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุดให้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นการไปพบเจอจุดเสี่ยงจุดอันตรายก็แจ้งเข้ามาได้ที่ร่วมด้วยช่วยกันมาดูกันที่การช่วยเหลือกันบ้างนะครับอันนี้เกิดขึ้นเมื่อตอน 9:00 นเช้าเองนะครับของวันนี้เลยรถกระบะแบตเตอรี่หมดจอดอยู่ถนนรามคำแหงนะครับโดยอาสาร่วมด้วย206แล้วก็ร่วมด้วย408เข้าไปดำเนินการช่วยเหลือพอไปถึงเนี่ยรถจอดอยู่บนสะพานยกระดับข้ามแยกลำสาลีแน่นอนล่ะครับว่าส่งผลต่อการจราจรติดขัดทางอาสาร่วมด้วยช่วยกันก็เร่งดำเนินการพ่วงแบตเตอรี่สามารถสตาร์ทติดได้แล้วก็ขับเคลื่อนต่อไปได้ปกติก็เป็นการช่วยเหลือในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับมาต่อกันที่เรื่องของกุญแจรถยนต์ตกท่อระบายน้ำอันนี้เองเกิดขึ้นภายในซอยลาดพร้าววังหิน76คุณกรวรรณนะครับขอความช่วยเหลือเข้ามาทางอาสาร่วมด้วย482แล้วก็ CB วังทอง33เข้าไปให้การช่วยเหลือใช้แม่เหล็กพันปลายนี่นะครับแล้วก็หย่อนลงไปดึงเอากุญแจขึ้นมาจากท่อได้สำเร็จยังอยู่กันที่การช่วยเหลือนะครับอันนี้แมวซุกซนไปหน่อยนะครับติดอยู่บนระเบียงที่แฟลตคลองเตยโดยทางอาสาร่วมด้วย355แล้วก็อาสาร่วมกตัญญูจุดท่าเรือ33รวมถึงกู้ภัยดวงประทีปนี่นะครับก็ได้รับแจ้งแล้วก็ประสานดำเนินการเข้าไปช่วยเหลือเป็นแมวตัวใหญ่นะครับติดอยู่บนระเบียงติดมาหลายวันแล้วด้วยก็เกรงว่าอาจจะเสียชีวิตได้นะครับทางอาสาเมื่อไปถึงก็ใช้บันไดปีนขึ้นไประเบียงแล้วก็ช่วยมาได้แบบปลอดภัยนะครับบางทีเขาไม่รู้เรื่องนะครับเล่นซุกซนไปติดอยู่ข้างบนที่สูงแบบนี้ถ้าเกิดพบเห็นก็แจ้งได้ที่สายด่วน1677เอาละครับดูเวลาแล้วพักสักครู่ช่วงหน้าเนี่ยมีเหตุการณ์รถจักรยานยนต์หายนะครับเดี๋ยวเราจะไปร่วมพูดคุยกับเจ้าของรถถือว่านำมาเป็นเรื่องอุทาหรณ์เตือนภัยกันได้เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับเพราะเหตุการณ์บางอย่างอาจเกิดขึ้นได้โดยไม่ทันตั้งตัวยางแตกแบตเตอรี่หมดงูเข้าบ้านกุญแจตกท่อ
เปิดประตูรถไม่ได้และอีกหลากหลายความเดือดร้อนทั้งหมดนี้ให้ร่วมด้วยช่วยกันช่วยดูแลคุณโทรสายด่วน1677ทุกความเดือดร้อนจะประสานต่อไปยังอาสาที่อยู่ใกล้เคียงตามฐานปฏิบัติการทั่วกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเข้าถึงจุดเกิดเหตุได้ทันทีรวมถึงประสานต่อไปยังหน่วยงานรับผิดชอบเข้าตรวจสอบแก้ไขได้อย่างรวดเร็วร่วมด้วยช่วยกันช่วยเหลือทุกความเดือดร้อนโทร1677 Inbox Facebook Fanpage ร่วมด้วยช่วยกันอีกหนึ่งช่องทางการรับแจ้งประสานเหตุขอความช่วยเหลือแจ้งเตือนจุดเสี่ยงจุดอันตรายสะดวกรวดเร็วบรรเทาทุกความเดือดร้อนและยังสามารถร่วมเป็นเครือข่ายแจ้งเหตุไปกับเราครับมาต่อกันที่ความเดือดร้อนนะครับคุณนพดลเองแจ้งว่ารถจักรยานยนต์หายเนี่ยนะครับมีการส่งต่อข้อมูลเข้ามาเราก็เลยนำมาร่วมพูดคุยผ่านทางรายการนะครับถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ด้วยแล้วก็เป็นอุทาหรณ์เตือนภัยด้วยเดี๋ยวเราไปร่วมคุยกับคุณนพดลนะครับคุณนพดลอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับคุณนพดลครับคุณนพดลครับสวัสดีครับสัญญาณน่าจะไม่ค่อยดีนะครับคุณนพดลครับทางทีมงานน่าจะต้องดำเนินการนะครับคุณนพดลครับเดี๋ยวสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวทางทีมงานติดต่อเข้าไปหน่อยเพราะว่าเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แถวบางนานะครับซอยบางนาตราด46เนี่ยนะฮะเป็นรถจักรยานยนต์จอดอยู่ใต้เคหะแฟลต4น่าจะเป็นที่พักอาศัยนะครับเดี๋ยวต้องรอข้อมูลจากคุณนพดลเองนะครับดูว่าจะเป็นยังไงดูนะครับแล้วก็ตัวรถลักษณะรถเนี่ยเดี๋ยวผมมาดูกันนิดนึงดีกว่าเกี่ยวกับรถเดิมจุดสังเกตเลยนะครับฝาถังจะมีรอยถลอกยาวกระจกข้างซ้ายนะครับลักษณะคือดูไม่ชัดนี่นะฮะแล้วก็เรื่องของทะเบียนเนี่ย7กไก่งองู8777กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่จะคอยสังเกตเดี๋ยวรอตอนนี้รอทีมงานนะครับเดี๋ยวก็ดูเป็นรถยามาฮ่ารุ่น R15 สีน้ำเงินเนี่ยนะครับทะเบียนเนี่ยน่าจะจำง่ายนะครับ8777กรุงเทพระหว่างที่รอการติดต่อนะครับคุณผู้ชมเองถ้าเกิดอยู่แถวบางนานะครับจุดที่หายในบางนาตราด46ไปจอดอยู่น่าจะหายช่วงประมาณกลางดึกเอาละครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณนพดลอีกทีนะครับคุณนพดลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับติดต่อได้แล้วนะครับคุณนพดลเล่าให้ฟังหน่อยครับเป็นยังไงรถหายเมื่อวันที่4ตอนเที่ยงคืนครับ 4-5 แต่หายประมาณโดนมาลักขโมยไปตอนเที่ยงคืนครึ่งได้จากกล้องวงจรปิดครับครับหมายความว่ามีกล้องด้วยเหรอครับครับมีกล้องครับมีได้4ตัวแต่มองไม่เห็นป้ายแผ่นป้ายทะเบียนครับเขาเข้ามายังไงครับคุณนพดลเล่าให้ฟังหน่อยฮะว่าพฤติกรรมการขโมยเขาขี่จักรยานยนต์ Honda Wave น่าจะเป็นสีขาวถ้าผมเราไม่ผิดแต่ต้องมันเห็นแค่เป็นเหมือนสีขาวนะครับเขามาเป็นชาย2คนอายุประมาณ 20-30 ครับครับให้เขาขี่วนมาแล้วก็ให้อีกคนนึงลงไปงัดรถของผมใช้เวลาลดไปได้ประมาณไม่ถึง5นาทีครับโอ้โหแป๊บเดียวเองใช่ครับเขามาประมาณเที่ยงคืน28ต้องจับได้31ก็ไปแล้วครับออกไปทั้งรถทั้งคนทั้งหมดเลยครับแล้วตัวรถของจักรยานยนต์คันนี้มีอุปกรณ์ช่วยเซฟตี้ไหมครับตัวล็อกตัวอะไรไหมวันนั้นไม่ได้ล็อกครับวันนั้นเป็นวันที่จะไปออกไปแต่เช้าเลยไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไว้ครับครับแล้วจุดจอดนี่เปลี่ยวไหมครับคุณนพดล
คือจอดไม่เปลี่ยวนะครับจริงตึกสี่เป็นอยู่ระหว่างกลางซอยครับแล้วคนจะเข้าออกประจำครับแปลว่าเป็นจุดที่มีคนพลุกพล่านด้วยแต่ว่ายังก่อเหตุได้ใช่ครับในพื้นที่แถวนั้นเคยมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นไหมครับมีครับแต่นานมาแล้วแต่เป็นอันนั้นเป็นตึกที่ติดอยู่ถนนทางออกครับตึกเป็นตึกหนึ่งเลยครับแต่พอมันไม่เกิดมานานแล้วแถวนั้นเองเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดเนาะใช่ครับแล้วได้มีการไปแจ้งความไหมครับครับคุณนพดลมีครับตอนแรกมีรปภ.อยู่ตอนนี้รปภ.ออกไปหมดเหลือแค่ลุงแก่คนเดียวก็เลยผมก็ไม่รู้ว่ามันไม่ปลอดภัยก็ผมเพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ได้ไม่ถึงปีเลยได้ประมาณ8เดือนได้ครับอยู่ได้8เดือนตอนนี้มีแจ้งสน.บางนาไว้แล้วครับเจ้าที่เขาว่าไงฮะเขาบอกว่ากำลังตามดูกล้องตามถนนอยู่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลยมีการขอกำหนดเวลาเขาไหมครับว่าควรจะมีความคืบหน้าเมื่อไหร่อะไรยังไงหรือว่าเราจะไปตามได้ยังไงต่อผมไม่กล้าไปกดดันเขามากครับกลัวเขาจะรำคาญแต่ก็คอยถามเขาอันนี้เขาเรื่อยๆครับครับแต่จริงๆเราเป็นประชาชนเจ้าหน้าที่น่าจะไม่รำคาญเรานะครับเป็นการทำงานของเขาในการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วใช่ครับเพราะว่าเขาส่งเรื่องให้สื่อว่าคอยโทรมาถามให้คอยเช็คตามเพจว่าจะมีรถเราลงตามเพจไหมครับแล้วได้ถามข้อมูลเขาไหมครับว่าแถวพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมีบ่อยไหมในคืนเดียวกันเขาบอกว่ามี3คันครับเป็นรุ่นเดียวกันเป็น Honda R15 Yamaha R15 เหมือนกัน3คันเลยหายไป3คันภายในคืนเดียวครับเวลาไล่เลี่ยกันครับประมาณคันแรกนี่หายประมาณ5ทุ่มของวันที่3 5ทุ่มครึ่งวันที่3แล้วก็มาคันของผมเที่ยงคืนครึ่งและอีกคันนึงน่าจะตีหนึ่งกว่าเขาก็ส่งกล้องของคนที่หายเหมือนกันเนี่ยให้ดูว่าใช่คนเดียวกันไหมเป็นไงครับดูแล้วใช่ครับเป็นกลุ่มเดียวกันเลยอ๋อเป็นกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มเดียวกันเลยใช่ครับน่าจะเป็นคนเดียวกันเลยแหละสองคนนี้น่าจะทำในคืนเดียวกันเลยครับแล้วอีกกล้องอีกตัวนึงที่บอกว่ามาจากอีกจุดเนี่ยเห็นชัดไหมฮะรูปพรรณสันฐานเห็นไม่ชัดครับเห็นแค่เป็นว่าใส่ชุดเสื้อคลุมสีดำแล้วก็ใส่หมวกสีเขียวแปลว่าทั้งสองกล้องจากทั้งสองครับครับแปลว่ากล้องจากทั้งแต่ละจุดก็จับไม่ชัดทั้งคู่ใช่ครับป้ายทะเบียนนี้เขาน่าจะปิดใช้สก๊อตเทปปิดมาปิดตัวเลขไว้ครับก่อนหน้านี้เองเราอาจจะเคยเห็นข่าวนะครับว่ามีจักรยานยนต์หายเป็นประจำพอมาเกิดกับตัวรู้สึกยังไงครับคุณนพดลเข่าอ่อนครับเพราะว่าตัวผมพักอยู่บางนาก็จริงแต่ที่ทำงานผมอยู่จรัญสนิทวงศ์ครับต้องขี่รถเท้าไปกลับเท้าไปกลับพอรถหายไปเหมือนไม่มีขาเหมือนตัวเองขาดอะไรไปสักอย่างก็เป็นความรู้สึกของคนประสบเหตุนะฮะพอรถคันนี้ผมอยากได้มานานแล้วผมตั้งใจที่จะซื้อคันนี้มากครับครับซื้อมากี่เดือนแล้วครับคุณนพดล3ปีครับอ๋อ3ปีแล้วนะฮะรถใกล้จะหมดแล้วเหลืออีก2งวดอีกแต่ว่าเราก็ใช้ก่อนที่จะมาอยู่ที่จุดที่หายใช่ไหมฮะใช่ครับผมเมื่อก่อนผมพักอยู่จรัญสนิทวงศ์ครับตอนนี้ผมมีแฟนผมก็เลยย้ายไปอยู่กับแฟนที่บางนาครับครับคราวนี้ผมก็ไปเช่าดูผมเห็นว่าเป็นตึกแล้วก็มีกล้องวงจรปิดมีคนเยอะก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาก่อเหตุกับรถของผมแบบนี้ครับนะครับหลายคนเองก็อย่างที่คุณนพดลว่าบางทีเราดูแล้วไม่น่าจะเกิดนะทำไมจู่ๆมาก่อเหตุกันได้ก็เวลานั้นผมก็ไม่ได้นอน
แต่ผมไม่ได้ยินเสียงรถตัวเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอะไรในขณะที่เราเองนะครับก็เป็นประชาชนในการหาเช้ากินค่ำทั่วไปดันมาเจอพวกมิจฉาชีพใจร้ายแบบนี้ใช่ไหมครับเอารถจักรยานยนต์เราไปอย่างที่คุณนพดลบอกว่าเหมือนขาเราหายไปเลยทำอะไรไม่ได้เลยแทบจะเข่าอ่อนเลยใช่ครับแล้วคนรอบข้างนะครับให้กำลังใจยังไงไหมฮะก็มีเพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆเขามาช่วยดูช่วยพาไปหาหลักฐานเอาไปส่งตำรวจแล้วก็มีพ่อเอ้ยมีแม่มีน้องคอยให้กำลังใจอยู่ครับครับเพราะว่าผมก็จบม.3เนาะออกมาจากบ้านก็ตั้งแต่อายุ16มาทำงานกรุงเทพเพื่ออยากได้รถมอเตอร์ไซค์สักคันนึงแล้วก็ถึงจะได้มาแต่คันนี้คือเป็นคันที่ผมอยากได้มากที่สุดกว่าจะได้มามันก็นานอยู่เหมือนกันนี่เป็นเสียงสะท้อนเลยนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับอยากจะถ้าเกิดมีโอกาสได้สื่อสารไปถึงคนขโมยรถเนี่ยอยากจะบอกอะไรเขาครับคุณนพดลอยากจะบอกว่าให้เอารถอย่าทำแบบนี้กับใครเลยครับให้เอารถมาคืนเขาเถอะเพราะแต่ละคนมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะลำบากกว่าจะได้มาแต่ละบาทแล้วกว่าจะซื้อรถคันที่พวกคุณขโมยไปได้วิเออาชีพที่สุจริตมีเยอะแยะทำได้ครับจบป.6จบอะไรคุณทำไปเถอะงานทุกอย่างคุณมีเงินยังไงคุณก็ได้มีเงินอยู่แล้วอย่าไปทำแบบนี้เลยครับอย่างคุณนพดลนะครับต้องเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยนะครับอย่างน้อยเองก็ต้องในการติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับต้องคอยสอบถามอย่างต่อเนื่องนะฮะคุณนพดลครับครับตอนนี้หลายคนดูรายการอยู่ทิ้งท้ายเกี่ยวกับการระมัดระวังหน่อยครับในการที่ไปจอดรถหรือว่าระมัดระวังวิชาชีพเหตุการณ์แบบนี้ฮะครับยังไงก็หรือที่ล็อกดิสและล็อกโซ่จะดีกว่าครับพัฒนาการให้มันเยอะที่สุดทำยังไงก็ได้ให้มันเอาไปยากที่สุดครับมันจะยังไงก็ช่างขอให้มันปลอดภัยขอให้มันได้อยู่กับตัวเราก็พอครับทำยังไงก็ได้ผมผิดเองที่พลาดในวันนั้นก็เลยนั่งเสียใจอยู่ทุกวันนี้ครับก็คุณผู้ชมทุกท่านเป็นกำลังใจให้นะครับทางร่วมด้วยกันเองก็เป็นกำลังใจให้นะครับคุณนพดลครับครับขอบคุณที่มาร่วมพูดคุยผ่านทางรายการนะครับครับผมมากครับครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับนี่ก็คือเสียงสะท้อนจากเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่โดนขโมยไปนะครับจอดในจุดที่เขาเองก็มั่นใจว่าดูแล้วคนพลุกพล่านมีกล้องมีรปภ.นะครับแต่ว่าการใช้เวลาก่อเหตุเนี่ยเห็นว่า5นาทีเองแล้วก็ตอนที่กำลังก่อเหตุเนี่ยคุณนพดลเองก็ยังไม่หลับด้วยนะครับแต่ว่าไม่มีเสียงออกมาเลยนี่นะครับโอ้โหแล้วใจร้ายกันเหลือเกินยิ่งสถานการณ์โควิดแบบนี้ด้วยสถานการณ์เศรษฐกิจที่หลายคนเองก็ไม่มีงานทำไม่มีรายได้แล้วมาเจอเรื่องของขโมยแบบนี้โจรทำไมใจร้ายเหลือเกินนะฮะยังไงก็ฝากทิ้งท้ายเป็นอุทาหรณ์ด้วยในการที่อย่างที่คุณนพดลว่านะครับเรื่องของจักรยานยนต์อย่าห่วงว่าจะเสียเวลาในการใส่โซ่ใส่ล็อกดิสหรือว่าใส่อุปกรณ์ป้องกันเลยนะครับยอมในการที่เพิ่มเวลาทำให้ความปลอดภัยเนี่ยมากขึ้นสัก5นาที10นาทีก่อนขึ้นห้องนอนนะฮะบางทีเองโจรขโมยพอเห็นเยอะๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ยุ่งใช่ไหมครับเรื่องอย่างนี้เองจริงไม่เป็นความผิดใครหรอกครับผิดที่คนขโมยแต่ว่าถ้าเกิดเราเองดูแลป้องกันเบื้องต้นมากกว่าเดิมอาจจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้นะครับก็ถือว่านำมาเป็นอุทาหรณ์เตือนภัยกันทิ้งท้ายในรายการในวันนี้นะครับดูจากเวลาแล้วผมสืบพงษ์ยางประสิทธิ์ต้องลาไปก่อนกลับมาพบกับรายการได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเดิม 14:00 น.ถึง 14:30 น.แล้วก็ฝากสายด่วน1677นะครับแจ้งเหตุประสานเหตุต่างๆโทรเข้ามาได้เลยนะครับสายด่วน1677สำหรับวันนี้สวัสดีครับ